จากรายชื่อในรุ่นนี้มีอยู่หลายคันอยู่176ครับตูนมานพนุตโยธินครับอูลุงนวลฟิวเจอร์อะไรแต่งครับตระกูลนี้ไม่มีเสียนะครับนุตโยธินเนี่ยนะแน่นอนครับแข่งทั้งพี่คนโตคนกลางคนเล็กนะครับมาหมดครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตระกูลนี้แฟนสวยทุกคนแฟนสวยลูกสาวลูกชายน่ารักใช่โอ้สุดยอดนะเพอร์เฟกต์แล้วตำรวจน่าตาดีเป็นทุนเดิมถูกต้องขับรถดีด้วยครอบครัวตัวอย่างด้วยเป็นอะไรที่พวกเราใฝ่ฝันนะครับอย่างบางมีนี่ซุปอัพครั้งนี้นี่ขับหลายคันแต่ว่าในรุ่น275เนี่ยในรุ่นสตรีทซิกเนี่ยเขาไฟนอลเลยเขาได้ไวการ์ดจากโตโยต้าอาวาน่ามาบอกอะไรโดยพี่อ้วนครับอูลุงนวดอูนี่ผมชอบมากเปิดตู้เย็นกี่ทีของหวานทั้งนั้นเลย ผมก็ต้องมีเอาว่าเชื่อนะอูเนี้ยใบไม้ซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นทุ่งกูว่าต้องมีใบไม้และธรรมชาติวันนั้นไปเห็นในถังขยะมีขวดพิวริคูเจาะรูอยู่ต้องพิวริคูนะต้องพิวริคูนะก็ต้องบอกว่าขนาดพอคำพอคำใหญ่กว่านั้นมันจะโอ้ยชื่อใหญ่ไปโอ้ดีเร็วแต่มีอาการโอ้โหไปต่อครับไปต่อปาจุดหนึ่งโอเคเยี่ยมปิดฉากก่อนฝากกระโปรงบินครับมันต้องงี้โปรซิกต้องงี้นะมันต้องขยี้ดูอีกทีครับออกตัวไปฝากกระโปรงล็อกเรียบร้อยนะครับมีการนิดนึงมีฉลับขวาฉลับซ้ายไม่เป็นไรทับปุ้มเลยครับนี่ครับปุ๊บปั๊บปุ้มเลยลมมันดันใช่เขาถึงต้องเอาสก็อตเทปแรปถูกไหมครับพี่โก้ใช่ใช่คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับหลักการของอากาศเวลาอากาศมีทางเข้าครับมันต้องมีทางออกทางออกถ้ามันมีทางเข้ามันไม่มีทางออกมัน